วันนี้ก็เป็นวันที่พนักงานสอบสวนปคบนะครับนัดผมมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็นำพยานหลักฐานนะครับมาให้ทางปคบในเรื่องของในขณะนี้เนี่ยทางสำนักงานอย.ได้มีหนังสือตอบกับเอกสารที่ผมได้มีการมาร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับคุณเบนซ์กับคุณมิกนะครับสองสามีภรรยานะครับที่มีการโฆษณาอวดเกินความเป็นจริงแล้วก็ซึ่งเป็นการเข้าข่ายผิดตามพระราชบัญญัติอาหารและยานะครับมาตรา40และมาตรา41ซึ่งมีอัตราโทษจำคุก3ปีนะครับนะแล้วก็ปรับ 5,000 บาทสำหรับอีกมาตรา1นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่มีการแถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่คุณมิกกับคุณเบนซ์แล้วก็ทนายเจมส์ออกมาแถลงข่าวเนี่ยนะครับเราได้มีการนั่งดูนะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเพราะว่ามีอยู่ 2-3 ประเด็นนะครับที่คุณเบนซ์เนี่ยกับคุณมิกนะครับได้มีการให้ความเห็นนะครับในเรื่องของการแสดงออกในการที่ไม่ได้รับผิดชอบต่อสังคมนะครับนะเรื่องแรกนะครับประเด็นที่เราได้มีการจับใจความก็คือว่าคุณเบนซ์บอกว่ากล่องนะครับอาหารเสริมของคุณเบนซ์เนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคุณเบนซ์เนี่ยมีการปลอมนะครับนะมีการปลอมแล้วก็ได้มีการลงประจำวันเป็นหลักฐานนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะหลักฐานให้ดูนะครับว่ามันไม่มีใครเขาปลอมหรอกครับนะประเด็นที่หนึ่งสองคุณเบนซ์บอกว่าการที่ใส่นะครับใส่สารนะครับนะตัวเป็นสารอันตรายนะครับนะอันนี้มันทำให้ต้นทุนถูกลงไม่จริงนะครับเพราะว่าการที่ใส่สารสบูทามีนนะครับทำให้ต้นทุนอาหารแพงขึ้นนะครับอาหารเสริมแพงขึ้นดังนั้นคนที่จะมาปลอมนะจะใส่อาหารเสริมโดยใส่สารสบูทามีนเนี่ยเขาไปทำกันเพราะว่า1สบูทามีนหายากแล้วก็มีราคาแพงนะครับดังนั้นการที่เขาขายตามน้ำเนี่ยนะครับถ้าเขาจะปลอมจริงเขาจะขายตามน้ำเนี่ยจะดีกว่าประเด็นสำคัญที่สุดคือคุณเบนซ์บอกว่าพวก YouTube ต่างๆมีการทำโดยบุคคลที่มีการปลอมแปลงนะครับซึ่งผมถามว่า YouTube ที่มีการโฆษณาขนาดนี้บริษัทที่รับเงินเนี่ยใช่บริษัทที่ผมนำมาเสนอไหมนะครับอันนี้คือผมไม่ดูเลยนะครับว่าอันนี้คือเป็นเพจของคุณเบนซ์เลยที่ผู้เสียหายมีการซื้อนะครับนะจะมีอยู่2เพจนะครับเพจแรกนะครับนะเป็นอันนี้นะครับและเพจที่2เพจที่2ก็จะเป็นคุณเบนซ์อีกเช่นเดียวกันนะครับนะอันนี้ก็คือ 70,000 อันนี้ 1.4 แล้วก็อันนี้คือ 72,000 ผู้ติดตาม 104,000นะครับผมไม่ดูนะครับว่าที่เขาบอกว่าปลอมนะครับอันนี้คือเราเริ่มมีการคุยทางเฟซนะครับก็เริ่มต้นนะครับเมื่อ12กุมภานะครับนะคุณเบนซ์บอกว่าลดลง15โลคุณเบนซ์บอกไม่เคยพูด15กิโลอันนี้คือหลักฐานให้เรามาดูแล้วว่าคุณเบนซ์บอกเลยว่า15กิโลลดได้2เดือนนะครับนะนำเข้าจากต่างประเทศอันนี้คือนะครับไม่ปวดหัวไม่ใจสั่นไม่หยุดอะไรต่างๆนะครับอันนี้คือเริ่มต้นนะครับให้ดูหลักฐานนะครับนะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อผู้เสียหายสนใจนะครับก็จะบอกราคานะครับบอกราคาว่ามีโปรโมชั่น2แถม2 1,310 ขายดีนะครับก็มีรูปตัวแทนจำหน่ายนะครับที่มีโลโก้ของคุณเบนซ์นะครับอันนี้คือบริษัทนะครับที่คุณเบนซ์เนี่ยนะครับให้มีการโอนเข้าบัญชีนะถามว่ารูปคนเนี้ยถ้าคุณเบนซ์บอกว่าปลอมเนี่ยนะเป็นตัวแทนปลอมเนี่ยทำไมไม่แจ้งความจับบริษัทเนี่ยบริษัทนี้ครับเนี่ยคนนี้เนี่ยทำไมไม่แจ้งความจับเขาถ้าเขาปลอมอ่ะนะครับอันนี้คือหนังสือมอบหน้าที่ผมจะมอบให้กับพนักงานสอบสวนวันนี้นะครับโดยชอบด้วยกฎหมายในการร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับดำเนินคดีกับบริษัทคุณเบนซ์แล้วก็กับพวกทั้งหมดนะครับนะซึ่งเราได้มีการดำเนินการในขณะนี้นะครับสองส่วนส่วนแรกคืออย.ส่งกลับมาแล้วนะครับว่าให้แจ้งข้อหาคุณเบนซ์วันที่17มิถุนายนนะครับนะที่ปคบ.สองสามีปัญญาเรื่องของการโฆษณาอาหารเสริมส่วนของกองบัญชาการตรวจไซเบอร์เนี่ยก็เป็นเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์กับช่อกงประชาชนนะครับร่วมกันช่อกงประชาชนนะขณะนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกเจ้าของโรงงานนะครับเข้ามาให้ปากคำแล้วนะครับนะอันนี้เป็นส่วนที่2พรุ่งนี้10โมงผมก็จะไปร้องที่ปรึกษากรมสรรพากรตรวจสอบการเสียภาษีย้อนหลังของบริษัทที่ผลิตสินค้ากับคุณเบนซ์ทั้งหมดว่ามีการหลบเลี่ยงภาษีนะครับนะให้มีการตรวจสอบการหลบเลี่ยงภาษีของบริษัทต่างๆเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารเสริมนะครับอันนี้ต่อไปนะครับนี่อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราออกมาแถลงข่าววันนี้ครับ